ัวนี้ตัวนาโซมันชื่อยาไม่ต้องจำก็ได้แต่ว่ารู้ว่าเป็นเพชรยาแล้วก็เป็นวิตามินนะคะแต่ละตัวที่รันในแต่ละเพชรอะค่ะก็จะใช้ตัวดีเทคเตอร์ต่างกันแต่อันเนี้ยพี่นาไม่ต้องมาก็ได้ถ้าลูกค้าบอกว่าเครื่องนี้มีปัญหาหรือว่าเพชรนี้เป็นปัญหาน่าจะเกิดจากดีเทคเตอร์ตัวไหนเกิดจากอะไรนะก็ลูกค้าก็อาจจะแจ้งมาส่วนตัวนี้ที่เรากำลังเช็คกันอยู่คือตัวของแซมเปิ้ลล่าสุดที่มันเจอปัญหาก็คือลูกค้าเขามาลองเทสแล้วเขาบอกว่าเครื่องมันคือเขาลันกันนะคะแซมเปิ้ล3ตัวอย่างตัวอย่างแรกมีคีย์บอร์ดแต่ตัวอย่างที่2และ3ไม่มีคีย์บอร์ดเลยเขาก็เลยคิดว่าการที่มันไม่มีคีย์บอร์ดมาเนี่ยค่ะมันเกิดจากการที่มันไม่ดูดซับเขาก็เลยมาคีย์บอร์ดดูแล้วเขาก็พบว่าส่วนแรกมันดูดเยอะแต่ส่วนที่2ก็คิดเองว่าใช่แน่เลยที่ไม่มีที่เกิดเครื่องมันหยุดไม่ได้ในท้ายเขาก็เสร็จเขาก็เลยเลือกที่จะทดสอบตัวแซมเปิ้ลเลยว่าเครื่องนี้ไม่โอเคแล้วหยุดสารไม่ได้ด้วยการเอาช่างน้ำหนักก็มาให้มันลองดูจะดูซ้ำของมัน5ที10ทีเขาแล้วเขาก็พบว่าแต่ละครั้งมีการหยุดคือไม่เท่ากันตอนนี้พวกเราก็เลยมาตรวจเช็คดูก็เจอเรื่องของความอากาศขึ้นร้อนแบบนี้